สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลถกสนั่นเผยรูปที่หายไปใน IG เวียหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงใน Instagram จนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยและต่อมาหนุ่มเวียก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565ล่าสุดเมื่อได้เข้าไปส่องใน IG ของพี่เวียนั้นพบว่ารูปคู่กับเบลล่าได้ถูกลบออกไปหมดเหลือเพียงไม่กี่โพสต์นี้เท่านั้นในแคปชั่นยังได้ระบุข้อความว่าเราแค่อยากให้ความทรงจำของเรามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมันคงดีมากขึ้นไปอีกหากเราได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการเดินทางนี้ไปด้วยกันกับหลายๆคนโดยรูปที่หายไปนั้นเป็นโพสต์วาเลนไทน์ที่เป็นภาพของทั้งคู่นั่งคู่กันเมื่อปี2019กลับหายไปรวมทั้งโพสต์ที่เคยพาเบลล่าไปไหว้พ่อก็พบว่าหายไปด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ